เอาตาส่วนแล้วเลยบัดส่วนแม่ตาสารพัดจริงโอเคกันมัดก้นแบบแก่ก้นและเท่เอานั่นจ้ะย่ำนั่นเป็นหลักรูดแม่นจ้ะยังรูดเพิ่นมันก็รูดรูดมันมันต้องเอากระมังมานำเนาะเดี๋ยวดีย่ำคำคำเด้อพี่น้องทักทายทุกคนทุกท่านที่เก้าละพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศนะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางลงไปให้เป็นสวนไปหน้าพี่น้องเพราะว่ามีฝนตกหนักต้องไปเบิ่งตอนเบิ่งดีนะเดินทางลงไปให้ไปหน้าคนต้องปากอ่ะต่อไปขางวัดนี่ละพี่น้องตอนนี้กำลังมวนตกนักครับพี่น้องประมาณชั่วโมงเศษต้องยางนักต้องไปเบิ่งก่อนบางทีถ้าเกิดมันปลาลงจากไหนคอยติดโซ่เอาได้เกศพอได้เกศกลับเป็นหมู่ใต้ละมายามนั่งตอนนี้เดินทางไปคนเดียวก่อนตัวคนใหญ่พี่น้องยังไงเนาะพี่ใหญ่คนโอ้ยไปทำอุ้ยต้องซาไปแล้วอุ้ยเขาลมเบิดเลยพี่น้องเลยนะลงมาหอดให้หอดหน้าแล้วเด้อพี่น้องมันฝนตกลงอย่างหนักช่วงค่ำๆตกช่วงประมาณ4โมงแรงหอด18นาฬิกานะตัวนี้เป็นถุงสีใส่ไว้ตามท่อระบายน้ำเป็นถุงผ่าด่างผ่าเขียวเฮานี่ล่ะพี่น้องใส่ไว้ตามท่อระบายน้ำถือกู้ดังแหเนาะปลากระถืออยู่พี่น้องเนาะถือกลายอยู่ตัวละปลาก็ได้ไม่เกตบอกว่ากันพอปลาถือตรงหลายหัวเพิ่นลงมาเนี่ยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาเอาพี่น้องใส่ให้หน้าผมกะสิเป็นช่องระบายน้ำน้อยๆพี่น้องปลาเพิ่นสิลงเต็มเลยล่ะปลาหน้านี่เวลามีฝนเพิ่นสิกลับลงสู่น้ำใหญ่ล่ะพี่น้องเป็นหน้าปลาลงส่วนปลายฝนต้นน้ำนี่ฝนสิโล่งต้องจากไฮจากหน้าไปอยู่น้ำใหญ่คนล่ะต้องไปลำโดมหาตอนหน้าตรงร้อยเต็มอยู่พี่น้องคุณทั้งประกอบปลาดุกแต่น้ำคุณแน่ๆบ่ค่อยเห็นปานไหนปวดปวดทั้งปลาดุกประกอบอาจว่าเด็กๆที่ลงหลายอยู่ดอกพี่น้องอ้อยเต็มอยู่นะมือในตรงว่ากินมือปลาป่ะเต็มอยู่ตัวละพี่น้องคุณหน้าผมมีสีหลายแต่ปลาดุกเด้อพี่น้องส่วนปลาคอเนี่ยสีบ่หลายแต่ที่คุณลงมาในตรงเต็มตรงตลอดพี่น้องก็ได้ผมอยู่ลงมาท่านหลายปันใดพี่น้องสิหลายแต่ปลาดุกหน้าผมสิหลายแต่ปลาดุกปลาคอนี่สิบ่ปานใด
ูกเต็มอยู่คนที่อยู่คนตรงที่หลายอยู่รอบมันลงอีกจักหน่อยพุ่นล่ะพี่น้องที่พวกเราแยกเกตแม่ยามยังหัวคำมันได้ลงมาท่านหลายกันไหนวิถีบ้านเฮานานี่ก็สิม่วนจังซี่ล่ะพี่น้องนะอยู่หากินยามตอนยามตรงถ้าฝนตกหนักปลายฤดูกาลกบปลาเพิ่นก็สิลงนี่ถือว่าถือหลายอยู่ได้เต็มอยู่พุ่นเป็นหนาตรงหนาตอดก้อนที่เป็นประธานโลกอยู่หนองไม่ลอยเต็มอยู่หนาตรงตามลูกพี่มาอย่างละมีมันหนาวคือตามมาเออมันหนาวติฮะปลากำลังเริ่มลงตรงพี่น้องบ้านร่างโซ่บอกแยกเกตลงมายามเป็นใส่บ่ใหญ่ปานใดพี่น้องปลาติ่วปลากอปลาดุกไปรถเจเกตลงมาแล้วพี่น้องมันว่าไงลูกไส้ลงมายามเจเกตมักเป็นมักยามตรงยามตอนได้พี่น้องอย่างยามเองยามเห็นปลาถึงตรงถึงตอนมวนเขากระลมเบิดพี่น้องเลยว่าที่ใดดีๆพี่ได้กับบ่ได้ดีลมแช่น้ำเบิดกับที่ได้ปล่อยน้ำแล้วพี่น้องบ้านถ้าบ่ปล่อยเพิ่นกับสิเน่าพอพันลมแช่น้ำเบิดตอนนี้หมองงามแห้งกระลมข้างนี้ก็หมองงามปานใดเพิ่นกับบ่ลมปากข้างคุณลมอีลมเบิดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นเอ้าอาจสิเห็นบ่ชัดคือกลางเว้นปานใดเด้อพี่น้องกลางคืนบ่อยทอระบายเต็มที่ก่อนพี่น้องบ้านปล่อยปลาลงตรงมือนตัวนี้สิเป็นพอปรับระดับน้ำด้วยพี่น้องเวลาเราอยากกักน้ำร้ายก็ตั้งขึ้นในตรงเวลาเราอยากได้น้ำน้อยก็เอียงสามารถควบคุมระดับน้ำในให้หน้าได้ถ้าถอดออกจังสีน้ำในให้หน้านี่คือแห้งเบิดพี่น้องเลยกันถือกระเถิกมือเอื้อนเลยล่ะพี่น้องปลาไทยนี่ก็คือสิบกเบิดล่ะพี่น้องมือเอื้อนกักน้ำไว้บ่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาลมเพื่อเกล็ดลงมาห่อนล่ะพี่น้องมันวัดสิยามเองเพิ่นก็อยากยามสวัสดีค่ะมีข้าวทีพี่น้องมายามตุ่มยามตรงมาจากฝนตกแห้งพี่น้องแห้งจนเขาลมเบิดพี่น้องมาน้ำท่านี่ขึ้นแล้วรถบ่ได้เลยนะ
ห้งคากีรีฝนไหลเต็มทางเลยจ้ะทางเป็นทางเป็นคลองเลยเนาะจ้าปะไปลุ่นยามตรงยามตอนน้ำกันพี่น้องให้นี่เปิดหนามออกเบิดเด้เปิดออกเบิดปล่อยเลยเพราะว่าเป็นลมแต่หนามอีกครั้งนี้ก็ถือกอยู่เดี๋ยวคอยมายามเฮ้ยที่ตาปลาดุกปลาคอปลาดุกปลาคอมีเบิดอ๋อพอดีเห็ดปลาแดกเลยได้เฝ้าเอาพี่น้องปลาก็ได้ถ้าบ่เฝ้าจะคล้องเพิ่นเอาเนาะก็ตายามตรงก็ตาใหญ่แฮงเนาะตานี่สารพัดเด้หาเฮ็ดก็ได้ไปหาปลาก็ได้ตาเก็บเฮ็ดบดเด้อพี่น้องนี่เพราะว่าถ้าขึ้นเก็บเฮ็ดบดนี่สิเอาตาใส่นี่ไปนี่ยามจะเอาใหม่ก็เพิ่นเยี่ยมเพิ่นเริ่มมานี่แล้วโดนแล้วเนาะผ่านการใส่งานมาโดนละนะพอกันคำขึ้นแสงกับอาสิบปันไหนพี่น้องถ้าสิล่อยามย่ามือเสากับบ่ยั่งจะคล้องผลจะเอาเบิ้ลจะคล้องผลหลายๆไฟเป็นหงงอยู่นะคนอยากยามแห้งเอิ่นเพิ่นลงมายามพี่น้องมวนแท้ๆถ้าถือหลายเนาะมันหลังบ้านไม่ลงปันไหนเนาะมันลงบ้านปันไหนมันยังหัวคำอยู่แม่เขาไหมเดี๋ยวเด็กๆมายามอีกรอบ3ถุงเนาะประมาณ3 4ถุงมายามอีกรอบนี่ถูกแน่อยู่ตัวล่ะหมดเบิ่งเขาหลายตัวนี่ก็ล่ะกุ้งที่ว่ากุ้งกุ้งก็มีบ่มันเก่าสิคือกุ้งคักเด้เออมันหลาเด้กุ้งเริ่มโล่งสิใส่ลงมาอีกตัวละคือลงมาบ่ได้2 3ถุงพอดีอือ2 3ถุงไม่งามมาหลายผมไม่ใส่ปลาลงไปแน่แหละก็มีแล้วพี่น้องนี่ก็ใช้ยามได้ก็ยามไปเป็นกะละมั่งเป็นกระเรือนที่เนื้อบ่หลายก็ได้ล่ะปลาเออคือหมานอยู่ดอกเดี๋ยวไปมายามอีกเยอะๆก่อนเขาหลายๆตัวอยู่ตัวละพุ่น2 3โลโหกระดูกนี่จะใส่งามๆดูพี่น้องพอดีปีงมั่นแต่เด้อพี่น้องปลาดุกปลาดุกหน้านี่เป็นที่ปีงมั่นคนตีเลี่ยนด่างฝักแล้วเหมือนกันคนไปไปดูการกับที่ม่วนจริงๆแบบพี่น้องปลาลงตรงลงตอดต้องดีเจ๊ใส่ตาเลยนะเนาะจ้าเออหยั่วหยั่วเลยเจ๊บัดคนร้อยน้ำเจ๊ตะเบิงแห้งมันขึ้นคนพวดน้ำเด้ฮะมาพันดามากันเด้อพี่น้องวิถีหาอยู่หากินบ้านเฮาพยายามติดตามด้วยเสียงลงมาแล้วก็ได้ครับเนาะเนาะมาเพิ่นพ่อหังสีเนาะพูดพูดโอ้ตัวนี้เก่งปีนี้ปลาเข็งบ่ค่อยเห็นเนาะบ่ทันลงหลายหลายปลาดุกปลาดุกก่อปลาคอนี่ก็บ่หลายกว่าปลาดุกปลาคอพอดีเฮ็ดปลาแดดบ้านเฮาอือปลาแดดปลาแดดหัวใจแกงเฮ็ดเอาตาส่วนเลยบ้านส่วนแม่ตาสารพัดจริงเด้อมันมัดก้นแบบแก่ก้นแล้วเท่เอานั่นตาย่ำนั่นเป็นลักลุดแม่นจ้ะยังลุดเพิ่นมันก็ลุดอยู่มันมาต้องกระมังมานำเนาะอือเดี๋ยวหมูแรงหลอกใหม่ก่อนจ้ะอ่ะเป็นกระไดอยู่ดอกฮะปล่อยไปน้ำปล่อยเป็นเรียกเรียกมูลงมาเอ้ยหมาลายเติบอยู่เนาะลายเติบอยู่ของฝนตกแล้วก็มายามเนาะแป๊บเดียวเนาะอีกประมาณ3ชั่วโมงมายามใหม่มันยังหัวค่ำนะพี่น้องคนก็เลยลงกำลังถุ่มกลัวๆเนาะขับรถมาหันคนลุกเลยเห็นทางมาหน้าผมนี่บุ้ยผ่านกำแพงมาเด้อพี่น้องนี่คอยเข้าบ้านมันเด้บ่ออกทางโรงเรียนมาเลยตัวนี้ยามง่ายอยู่รอบตัวนี้ง่ายอยู่ตัวนี้เออคือถอนมากกับแกออกเท่ลงกระตาโหลดยามง่ายผู้เพิ่นจะคล้องเพิ่นเอาง่ายคือกันเอาง่ายตัวเอากับบ่ผูกให้กันพออู้ถึกหลายกับบุญถึกหลายเติบอยู่
ลูกชายตัวมันผูกดีแฮงผูกบ่อยให้เขาเจ้าแก่ง่ายโอ้ยเนาะเขาเจ้าแก่บ่ง่ายแล้วเขาเจ้าถอดเอาทางนั้นเลยก็เราหมอไปนำหามาอัดใส่ไว้พ่อแม่คือเก่าอื้อฮะเด็กๆคุณล่ะพี่น้องคนที่โล่งอีแม่นจ้ะพูดโอ้แม่เฮาจะไปซิ่วซั่นมาซิ่วก็ลงนอนหลอดโอ้ปลากระมดก็อยากมกปลากระมดแล้วนี่มันหลายๆมกแก่มั่นได้ปลาน่ะมื้อเสาร์นี่ถูกหลายนี่นาเขาไม่ปลามั่นล่ะพี่น้องนานี่สิเป็นนาเขาไม่ปลามั่นฮะหลังจากนี้ก็สิขึ้นไปบ้านล่ะพี่น้องหากินข้าวพักผ่อนเด็กๆก็สิลงมายามอีกรอบนึงเนาะจ้าให้ลูกชายเฝ้าถามกระย่ำเฝ้าอีกรอบนึงล่ะพี่น้องฮะเด็กๆมีสิตกอีกเด้อนี่ปุ๊บฝ่ามืดตึบเลยอ่ะตอนนี้ปี4เกือบปี5แล้วล่ะพี่น้องลงมายามตอนรอบเฝ้าบัดยังบ่เอ้ยเนาะคิดยังไงคือบ่ยะเกียดปลาคือบ่ลงคือมีตรงกับบักหอยแท้หอยลงขนาดเนาะเออหอยตัวดีคือคักแท้ปลาเบิดบ่เหรอเอาปลาคือบ่เห็นหอยตัวดีเนาะปลาถึงมายามปลาเด้อจ้าบ่ได้มายามบักหอยพอช่วยดีร้ายขนาดถ้าเป็นใส่หน่อยต้มกับพ่อต้มนะต้มเนยจะมีกับพ่อดีโอ้หอยที่ช่องหลอดย่ามันเผาคือบ่ถือหน่อยคืออยู่โบราณเนาะเนียนจ้ะเบิดละบ่โลเบิดละบ่ฮะตัวใหญ่ตัวที่ตัวละเป็นโลสองโลอยู่ใส่งานนี่พี่น้องเกี่ยวขัดหอยออกเบิดละกระบอกหอยนี่ร้ายแห้งเนาะคือหอยเคยร้ายขนาดเจ้าถามมุมหาเหลี่ยมตัดก่อนเจ้าว่าประดุกใหญ่เนาะใส่งามนี่ก็ดีก็คนหน่อยพอดีเห็ดประดุกช่วงเทศกาลปีว่ามันคือบ่มีฝนลงอย่างนักเลยทีเดียวมันคือดินบดเกินหลังจากฝนก่อนนี่หยุดไปเฮ็ดหยังเอ้ยสิเกิดน้อยยะเกียดโอ้โหนี่คันจ้าเดาบ่ได้เลยพี่เดายากปีนี้เป็นจังได๋สูงตัวนี้คือบ่โอ้หลายสิตัวละฝนถึกน้อหลังนี่นี่จ้าเพิ่นกระปูลูกหน้าเพิ่นป้ายโอ้ยอีปูหลายหลายเลยบ่ได้เอาปูนี่อีปูเต็มเลยกายอยู่กับปลาที่เราไปลองเรียนแต่ที่แน่ๆนี่ปูร้ายแห้งปูใช่ขันจังสีล่องเพิดได้นี่ปูเหล่าล่องแนวนี่กระปูคักแห้งเนาะอุ้ยคักขนาดได้กระปูมันนี่เด้อพี่น้องกระปูน่ะนี่ปลากระนี่คือกันแม่บ่เห็นเนาะก็เห็นบ่คือถึงเนาะถึงมายามนี่บ่เฒ่าบ่ได้เด้อพี่น้องบ่ว่าสําหรับมื้อนี้ก็สิพ่อพี่พ่อน้องในรูปแบบยามตรงยามตอนนี่ล่ะพี่น้องโอ้ยปูเอ้ยมันจะเพิ่นสิใจขึ้นแล้วเป็นไงเอ้ยเอาอันนี้กำมังงุ่มแล้วโอ้โหปูนี่ที่ขาดแท้ปลาได้แจ้งนี่ล่ะพี่น้องปลาบ่ปานใดเนาะจ้าเริ่มเหลือหน่อยแล้วปลาเพิ่นลงหลายรอบแล้วเด้แม่นอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงเพิ่นลงหลายๆก็บ่ได้ทําที่ใดที่น้องรับชมเพราะมีเห็ดเนาะพากันขอปลาเพียงลูกใต้พยายามอยู่บ้านนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องเพิ่นกระปูลงวานแม่นกระปูลงหลายแห่งนี่ตัวแม่ดีมั่นเลยนะมั่นมั่นฮะมันพอได้แล้วเช้าแล้วแรงอยู่ดอกพี่น้องใส่งามอยู่ปลาดุกเนาะจ้าปลาดุกโตเหลืองเลยพี่น้องใส่งามอยู่พอดีปีนะสำหรับคลิปนี้ก็พี่ไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องก็ค่อยพอกันในรูปแบบเขาปลาหาเก็บเพชรมือไม้พวกเราพี่น้องมือนี้ก็ที่เป็นรูปแบบในยาม
ไอ้ตรงยามตอนนี่ล่ะเพราะว่ามื้อนี้ที่ที่มันลิ่นเบิดมื้อล่ะคือฝนลิ่นเบิดมื้อเพราะคือมันแห้งนะมันขึ้นก็ลิ่นอยู่เบิดเกินตอนนี้ก็สิแจ้งแล้วล่ะพี่น้องตี5นะทางอย่าแต่อย่ามันยามไปมื้อตอนค่ําก็หลายเติบเนาะจ้าตอนเช้าก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องร่วมกันก็หลายเติบอยู่หลายโลอยู่จ้ะ5 6โลหัวพอเวิ้งหน้ามันบ่กวงเนาะมันเป็นเรื่องบ่ใหญ่นํามันก็ลงไปก่อนน้ํามันล่ะไว้ซํานี้ล่ะพี่น้องคลิปนี้ขอกันในรูปแบบขอปลาหาเก็บเพชรมือใหม่พุ่นล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งวิธีการหาอยู่หากินล่ะพี่น้องบ่ได้เข้าปลาเก็บเพชรก็ยามตอนยามตรงยามปลาล่ะพี่น้องนะนี่ปลาลงลีลงตอนบ่ค่อยมีเวลาได้เฮ็ดหลายพี่น้องครับมีเวลาได้เฮ็ดหลายก็สิมานคักอยู่ปลาเฮ็ดแต่ตามตรงหน้าเจ้าของในห้องใหญ่บ่ได้เฮ็ดโอ้ในห้องใหญ่เฮ็ดบ่ได้เนาะเป็นสาธารณะเนาะแม่นจ้าคลิปนี้ไว้ซ้ํานี้ล่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์อยู่ดีมีแห้งพอกันใหม่พี่น้องมื้ออื่นขอกันในรูปแบบขอปลาหาเก็บเห็ดมื้ออื่นมื้อเฮาคาดว่าเป็นตะเกิดอยู่พี่น้องเฮ็ดฝนตกหนักแห้งเนาะแม่นจ้าไปกลับบ้านเฮาบัดนี้สวัสดีค่ะคอยรอลุ้นน้ํากันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบัดนี้ไปลุ้นน้ำกันมืออื่นพุ่นล่ะเก่าป้าหาเก็บเพชรสวัสดีครับ